าโดยกลไกจริงๆอ่ะกรรมการเนี่ยจะเป็นกรรมการนิรโทษกรรมจะเป็นองค์กรหลักในการพิจารณานะครับซึ่งที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าโดยสภาพข้อเท็จจริงของคดีการเมืองนะมันมีความหลากหลายมากไม่สามารถบอกได้ว่าถ้าฐานความผิดนี้ให้นิรโทษกรรมไปหมดเลยนะครับเช่นตัวอย่างเช่นฐานความผิดเกี่ยวกับพ.ร.ก.ฉุกเฉินซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเลยนะครับหรือพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยซึ่งมีการฟ้องร้องดำเนินคดีจากการแสดงความคิดเห็นเยอะแต่ว่าถามว่าส่วนใหญ่ถ้าเราไปดูฐานความผิดจากพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการเมืองไม่นะครับอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมีคณะกรรมการเข้ามากลั่นกรองว่าตกลงเรื่องไหนเกี่ยวกับการเมืองเรื่องไหนไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับแต่ว่าแน่นอนมันต้องมีกลไกในการที่จะทำให้คณะกรรมการเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพความโปร่งใสแล้วก็ถูกตรวจสอบได้ด้วยนะครับ